เราจะไปหาไอเทมที่ราคาหลักสิบในอีเกียเราเลือกแล้วค่ะทุกคนจงอู49บาทมึงกูหาของที่กูต้องการไม่เจอมึงกูซอรี่แต่กูไม่ได้กินย่องชิงกิ้นสวัสดีครับพบกับอัธพัฒนาอ่านกันอีกแล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปอีเกียกันแล้วก็เราจะไปหาไอเทมที่ราคาหลักสิบในอีเกียนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหลักสิบจะได้อะไรบ้างวันนี้จะทำชาเลนจ์ก็คือจะไม่ใส่แว่น1วันลองไม่ใส่แว่น1วันคือปกติเราเป็นคนที่ติดการใส่แว่นมากเพราะว่าเราใส่แว่นในชีวิตประจำวันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่านี่คือชาเลนจ์ของเราคือการไม่ใส่แว่น1วันดูซิว่าจะเป็นยังไงคือแบบขาดความมั่นใจไปแล้ว 50% วันนี้เราอยู่กับป๊อปปี้นะมีใครมีใครบ้างนะมีป๊อปปี้มีโกวินแล้วก็ทีเจกูเป็นใครดีอ่ะมึงต้องเป็นโกวินสอิวเป็นทีเจใช่เพราะว่ามันหุ่นหมีเหมือนกันแล้วมันก็หน้าเหี้ยมๆเหมือนกันทีเจไม่อยู่นะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูของในอีเกียกันซึ่งเราเนี่ยก็มีแผนไว้นิดนึงว่าจะไปซื้ออะไรบ้างแต่ก็จะไปหาดูว่าแบบมีอะไรที่มันเป็นราคาหลักสิบสามารถนำมาประดับห้องได้บ้างเราเลือกแล้วค่ะทุกคนจงอูทางงงทำไมขอจอกอทำไมไปติ่ง NCT ติ่งทุกวงตอนนี้เราอยู่กันที่อีเกียปะเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่อีเกียเมกะบางนาใครเรียกเมกะใครเรียกเมกะก็แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะหน้ามันหยุ่ยหยุ่ยอ่ะไม่งั้นต้องมันมีซูมกับธรรมดาปั๊มปั๊มเนี่ยมันดูน่าใช้ขึ้นมาทันทีนี่มีอันนี้อันนี้มันเป็นเซตแต่ว่ามันเกินงบเรามันได้2อัน119บาทใส่พวกแปรงสีฟันยาสีฟันไปทำอะไรมาน่ารักอ่ะดูดินี่มันเป็นเซตปะใช่เป็นเซตรู้สึกเหมือนเปิดมาแล้วจะเจอนี่ก็น่ารักนี่เอาไว้ใส่พวกแบบอันนี้ใช่ไหมเออไปสิเนี่ยมึงมันน่ารักเห็นปะคือแบบหน้าบีบอะมึงขนาดที่ขัดส้วมยังน่าใช้เลยอะเนี่ยน่ารักอะมึงกูสามารถเอาไปใส่อะไรได้บ้างสามารถเอาไปใส่อะไรได้บ้างเนี่ยเอาดีไหมทุกคน49บาทอันหนึ่งอันหนึ่งอันท่วนไม้แขวนเสื้อก็เอ็นดูมึงนี่49บาทเนี่ยมันดูเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากแต่งบ้านโดยแบบไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าค่อนข้างมินิมอลอยู่เนาะแบบฟิลแบบส่วนมากจะเป็นขาวล้วนอะไรเฮ้ยน่ารักสีมันก็จะออกโทนขาวๆไม่ก็แบบเป็นลายไม้ไม่ก็แบบสีแบบโทนๆเนี่ยทุกคนนี่เราเจออีกอันหนึ่งแล้วนี่69บาทเอาไว้วาง iPhone หรือว่าวาง iPad ได้แต่มันไม่มีตัวอย่างให้เราได้ลองใช้อ่ะซึ่งเราซื้อไปแล้วนะก็อันเนี้ยก็มาแนะนำใครที่แบบว่าอยากได้ที่วางมือถืออะไรเงี้ยก็เอาแบบนี้ได้น่ารักดีนะเนี่ยพอเวลาเจอแสงเยอะๆมันจะขึ้นเงาแบบเนี้ยไหนวะเนี่ยเขียวๆเห็นปะเห็นปะเห็นเขียวๆอ๋อเออว่ะเออแต่ถ้าเกิดปกติอ่ะแม่งไม่มีเว้ยแต่ถ้าเกิดเวลาเจอแสงเหมือนมันสะท้อนเข้ามาอีกทีนึงปะใช่เพราะว่ามันมี2เลนเนี่ยที่คนแม่งช่วงแรกๆคนแม่งชอบแบบว่าวิตกกันว่าเฮ้ยของเราพังหรือเปล่าเพิ่งมีใครใช้เราแบบเป็นแบบเราบ้างป้าคนสอนเรื่องว่าหาทุกคนดูแล้วแบบหอมซึ้งมันก็น่ารักมึงกูหาของที่กูต้องการไม่เจอเป็นคนพูดเองนะว่าที่เจอไหนก็เจอแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมไม่เจอเราเป็นคนที่ชอบเทียนหอมกลิ่นผลไม้คือกลิ่นหวานๆไม่ใช่สไตล์เฮ้ยมึงเอ้ยอันนี้น่ารักจริงนี่เห็นปะเออมึงซื้อแบบนี้กูหนับหนุนแล้วมันคือมันสามารถอย่างนี้ได้เว้ยถูกปะเอออุ๊ยน่ารักน่ารักแต่ยังไม่ซื้อตอนนี้ได้ปะมันจะราคาเท่านี้ตลอดถูกไหมถ้ามันไม่ได้ขึ้นเป็นสีชมพูหรืออะไรเอ๊ะถ้ามันไม่ได้ขึ้นเป็นสีเหลืองหรือแบบต่างจากอันนั้นก็คือมันก็ราคานี้ตลอดกูว่าน่าจะเป็นกลิ่นเดียวกับข้างนอกอุ๊ยมันหอมอันนี้ก็หอมเนี่ย
กลิ่นเหมือนสบู่อันนี้คือกลิ่นผู้หญิงต้องเอากลิ่นที่มันดูแบบว่ายูนิเซ็กซ์นี่เราก็จะใส่อย่างนี้ก็ได้แล้วเราจะเอาออกมาก็ได้มึงกูซอรี่แต่กูไม่ได้กลิ่นหรือว่ามันต้องจุดก่อนมันถึงจะแบบได้กลิ่นใช่ทุกคนจันสนใจเทียนหอมกลิ่นโทสต์ไหมเผื่อหิวแต่ว่าไม่อยากกินขอได้กลิ่นพอลองซื้อเป็นแบบนี้ไปใช้ดีกว่าเพราะมันเป็นอันเล็กอันน้อยชอบกินอันนี้กินแอปเปิ้ลคือแบบละมุนกลิ่นมันไม่เวียนหัวดีอะทุกคนแต่ลองดูวานิลาก่อนลองเปิดใจเผื่อจะหอมก็เฉยๆเราเน้นเอาผลไม้ดีกว่าเธอมาหาอะไรหรอมาหาที่ใส่ของก็คือเทียนของฉันนั้นเป็นสิ่งนาทีเกินแล้วไม่ตอนแรกคิดว่าไม่มีไซส์นี้เว้ยเพราะมันมีแต่เป็นอันเล็กใช่ไหมแล้วเป็นเล็กอันเป็นแพ็คๆมันก็99บาทแล้วก็มีอันใหญ่ follower ใน IG คะช่วยเลือกหน่อยว่าระหว่างกลิ่นนี้กับกลิ่นนู้นเอากลิ่นอะไรดีแต่ว่าไม่ได้ถาม follower นะ follower คะเราเอาเป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันให้กลิ่นที่สดชื่นเฟรชๆดีนะแบบว่าผลไม้สรุปก็คือเราเดินเลยมาตั้งนานคือเราไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้เลยเว้ยเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นว่าคนมันเยอะเราก็เลยแบบว่าไม่เข้ามาดีกว่าเย่เราได้ทั้งหมดกี่อย่างแล้ววะ3ของเธออ่ะนี่สิ่งที่เราจะมาซื้อในวันนี้เป็นภาพแบบนี้นะทุกคนเอาไว้รองจานแต่จริงๆเราเอาไว้ถ่ายรูปนะเออสีนี้น่ารักดีเราเอาอันนี้อันเดียวหรือว่าเอาสีน้ำเงินดีเออแต่พอดูในกล้องอ่ะมันเหมือนอันนี้มันเป็นสีอ่อนเลยเนาะสีน้ำเงินเหมือนจะสวยกว่าสีน้ำเงินมันดูเข้มกว่าเหมือนแบบถ้าเอาไปถ่ายแต่มันไม่มีแล้วสีเอาสีดำก็ได้ตันเราได้ของมาแล้วจ้าของอยู่ในนี้เต็มเลยเดี๋ยวเรากลับไปเปิดให้ทุกคนดูที่บ้านแล้วกันเนาะอันย้อนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับในอีเกียอย่างตอนที่เราบอกเป็นตอนแรกเนาะว่าเราเนี่ยจะไปช็อปของในอีเกียโดยที่ของที่เราจะซื้อมาเนี่ยจะอยู่ในหลัก10นะฮะไม่เกินไม่ถึง100บาทนะครับก็คืออยู่ในหลัก10แต่ว่าซื้อหลายๆชิ้นนะจ๊ะเออนะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆถ้าหากว่าเพื่อนๆไปเดินจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่านี้ซึ่งเราไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะทุกคนพอของในอีกียาเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเลยที่เราได้มาก็คืออันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ใส่พวกแบบว่าสบู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะเอามาใส่คลีนซิ่งของเรานะฮะบีบใส่สำลีนะครับอันนี้ราคา49บาทนะจ๊ะทุกคนเป็นพลาสติกสีขาวมินิมอลน่ารักมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเป็นจันอันนี้ก็คือเป็นเทียนหอมนะครับเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะอันนี้ราคา59บาทนะครับต่อไปที่รองจานนะครับที่รองจานอันนี้เราไม่ได้เอามาไว้รองจานนะครับแต่ว่าเราเอามาไว้แบบว่าเหมือนแบบถ่ายรูปรีวิวของต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะมาลองจานก็ได้นะน่ารักดีนะเอามาลองที่ทำงานก็ได้นะลองคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราไปตามมาก็คือนี่เลยเป็นที่ใส่ของแยกนะฮะเราเอามาใส่กับลิ้นชักที่เรามีอยู่ตอนนี้นะนี่นะก็เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับอันนี้ราคา49บาทเช่นเดียวกันนะเฮ้ยถูกมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็จริงๆอันนี้เรียกว่าซื้อไหมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ก็มันก็เสียตังค์นะอันนี้29บาทนะฮะเอานำไปรียูสด้วยนะจ๊ะเอาไปใส่ของแบบอย่างอื่นด้วยเวลาไปอีเกียอีกรอบนึงก็เอาถุงนี้ไปนะจ๊ะคลิปวิดีโอซื้อของตกแต่งบ้านหลัก10ในอีเกียก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย